เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องยอดยงศิลป์นะคะอายุครบ17ปีแล้วนะคะบอกว่าทุกปีเนี่ยนะคะก็จะไปเลี้ยงเด็กด้อยโอกาสนะคะแต่ว่าครั้งนี้พิเศษนิดนึงเพราะมีแฟนคลับเนี่ยไปร่วมด้วยนะคะปีนี้แฟนคลับไปร่วมงานเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะคะประมาณ200กว่าคนเลยทีเดียวนะคะค่ะซึ่งก็ไปทำบุญกันที่สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดนะคะน้องๆที่นั่นมีทั้งหมดเนี่ย105คนส่วนแฟนคลับที่มาร่วมงานเกือบ200นะคะแล้วก็มีน้องอีกคนนึงไม่ทราบจำกันได้หรือเปล่านะคะไปร่วมงานนี้ด้วยนี่ค่ะน้องเมลิกค่ะ9ขวบแล้วซึ่งน้องเนี่ยก็เคยร่วมงานกันในละครทองเนื้อ9จำได้ใช่ไหมตัวเล็กนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเพื่อนๆนะคะที่มาร่วมฉลองวันเกิดเนี่ยนะคะแล้วก็น้องๆที่บ้านโชว์สเต็ปน้องที่บ้านคุณเวก็มอบของขวัญให้กับพี่ยอดด้วยการที่หาเต้นรำกันอย่างมีความสุขเลยทีเดียวนะคะส่วนช่วงบ่ายนะคะก็เป็นการพบปะมิตติ้งกับแฟนคลับเลยนะคะก็มีตอนนี้เห็นบอกว่ามียอดคนติดตาม IG ของน้องยอดครบ1ล้านคนว้าวไม่ธรรมดาเลยนะคะสำหรับอีกหนุ่มคนนี้ค่ะก็เลยมีกิจกรรมนี่แหละค่ะมีโชว์พิเศษเดี๋ยวจะดูนะมีโชว์พิเศษอีกชุดหนึ่งเนี่ยนะภูมิใจนำเสนอมากเราจะเห็นเลยว่าต้องร้องว้าวว้าวนี่ไงเดี๋ยวดูนะว้าวไหมว้าวไหมนอกจากฝีมือด้านการแสดงแล้วนะด้านเต้นรำนี่ก็หรือบอยแบนด์ครับเนี่ยที่ว่านะไม่แน่ในอนาคตนะคะนอกจากนี้แล้วก็เพื่อนๆนะคะจากสถาบันเต้นที่น้องยอดเรียนนี่แหละค่ะก็มามอบของขวัญเซอร์ไพรส์ให้อย่างสุดสนานเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีเค้กวันเกิดมอบให้โดยพร้อมกับคำอวยพรของคุณพ่อเจ้าตัวก็บอกว่ารู้สึกดีใจมากถือว่าเป็นวันเกิดที่พิเศษสุดๆค่ะอยู่ข้างใครอยู่ข้างยอดในโอกาสนี้ก็ขออำนวยพรให้ลูกชายที่ครบรอบวันเกิดของวันที่11ของเดือนเมษายนวันนี้ขอให้โชคเจริญในการทำสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีงานตลอดไปเพื่ออนาคตของตัวเองแต่ตลอดไปขอบคุณมากครับดีใจครับที่ได้มาทำบุญกับแฟนคลับด้วยครับแล้วก็มีจัดงานมีตติ้งร่วมกันเลยตั้งแต่ร่วมกับงานทำบุญด้วยครับผมมีเซอร์ไพรส์เยอะมากครับแล้วก็ไม่ได้ทันตั้งตัวหลายๆอย่างนะครับตั้งแต่พี่ที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ได้มาสุดท้ายเขาก็มาเป็นโชว์อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจจริงๆแล้วก็แบบตกใจด้วยครับที่เขามาที่นี่คือเราเลือกเองหรือเปล่าใช่ครับมีครอบครัวผมครับเลือกกับผู้จัดการด้วยมีการจัดแฟนมีตติ้งให้แฟนคลับเป็นครั้งแรกด้วยครั้งแรกครับเราอยากจะทำอะไรให้แฟนคลับบ้างเพราะว่างานช่องที่ผ่านมาแฟนคลับไปเยอะมากครับที่เยอะกว่าปีก่อนแบบ50กว่าคนเองปีนี้มาแบบ200กว่าคนอะไรเงี้ยผมก็แบบดีใจมากแล้วก็เลยอยากจะตอบแทนแฟนคลับด้วยสำหรับปีนี้เราจะแบบมีอะไรที่อยากทำเพิ่มนอกจากเรื่องของการแสดงอยากทำหลายอย่างนะครับอย่างฝึกเต้นไปเล่นกีฬากับเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ครับก็ทำไปหลายๆด้านเล่นดนตรีอะไรอย่างงี้อยากทำไปเรื่อยๆมีในปีนี้จะมีอะไรให้ติดตามน้องยอดได้อีกบ้างก็จะมีใบแสบสารคดีของการสอนครับแล้วก็ลิขิตรักคำดวงดาวครับแล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงที่ยังบอกไม่ได้ครับผมรอติดตามครับผมเป็นงานเกิดที่รุ่งนะฮะเรื่องงานจริงๆนะฮะก็ต้องรอติดตามนะคะแต่ว่าที่ได้ชมกันแน่ๆคืนนี้ค่ะบุ๊กในวัยแสบสารคดีโครงการ2นะคะเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการติดเกมนะฮะ